ดร.เกตทิพย์สุภาวณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่24ตุลาคม2564ดร.เกตทิพย์สุภาวณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมของโรงเรียน2พี่น้องวิทยาอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ2พี่น้องโดยมีนางไพรพระดาโปติบุตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเป็นผู้รายงานต่อมาได้เข้าพบปะให้กำลังใจผู้บริหารครูและนักเรียนพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนจำนวน500ชุดจากนั้นได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือจำนวน4จุดให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าวโดยปีนี้สถานการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนกระเสียวมากที่สุดในรอบ10ปีจึงจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อนประกอบกับยังคงมีน้ำจากหลายทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับสถานการณ์แม่น้ำท่าจีนผลกระทบปริมาณน้ำจากเขื่อนกระเสียวยังคงมีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลงมาโดยในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำสร้างความเดือดร้อนแก่ครูและนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความห่วงใยพื้นที่ของโรงเรียนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้และได้เร่งรัดให้การเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป